ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28พูดคุยกับคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยขึ้นไม่แผ่วเลยนะคะน่าจะมีอัพไซด์อีกเยอะไหมคะก็อย่างน้อยๆก็1590น่าจะไปได้นะครับก็ยังเล็งเป้าหมายนั้นเพราะฉะนั้นก็จะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันว่าเป็นลองคอเซ็ต50ไปเลยนะครับยังไงก็จะตั้งรัฐบาลได้และตอนนี้ก็ค่อนข้างเฟิร์มแล้วว่าวันที่4นี้ก็น่าจะได้ตัวนายกรัฐมนตรีหุ้นก็น่าจะไปได้นะครับก็ลองคอเซ็ต50ครับไปสบายๆนะครับแล้วก็ในส่วนของต่างประเทศเองเนี่ยที่อเมริกาก็ตัวเลขออกมาแล้วค่อนข้างดีมากไม่ว่าจะเป็นตัวเลข GDP ออกมาดีกว่าคาดนะครับเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาดนะครับตรงนี้ก็เท่ากับว่ามันเป็นโกดีล็อกอีโคโนมีพอมันเป็นโกดีล็อกอีโคโนมีแบบนี้เนี่ยบวกกับสัปดาห์นี้จะมีการรายงานงบของบรรดาพวกบิ๊กเทคด้วยเพราะว่ายังเก่งต่อได้นะต่อการลองคอทั้ง NDX แล้วก็ SPX นะครับก็ลองคอในส่วนของ SPX NDX ได้ด้วยส่วน DJI เนี่ยต้องเสียวๆนิดนึงเพราะว่างบพวก Exxon ออกมาแล้วไม่ค่อยโอเคนะครับตัวดาวโจนส์เองก็อาจจะขึ้นอืดหน่อยนะครับถ้าเทียบกับ SBX กับ NDX นะครับค่ะส่วนบ้านเราก็ลองคอในฝั่งของ Safe 50นะคะครับผมใช่ค่ะกราบขอบคุณคุณปิงค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะมีปัจจัยหลายปัจจัยนะคะที่ผลักดันให้เซตมีโอกาสไปต่อได้นะคะ1590มีโอกาสลุ้นค่ะตอนนี้อยู่ที่1552นะคะเพราะฉะนั้นลองคอในฝั่งของเซต50นะคะสามารถเทรดผ่าน DW ของค่าย28 Macquarie ได้นะคะก็สามารถเล่นซีรีส์หลายซีรีส์ให้ท่านเลือกนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเซต50 284-2309A ค่า Carrying 26.3 Sensitivity 3.16 นะคะท่านสามารถเทรด DW นะคะที่อ้างอิงกับเซต50ได้ทั้งขาขึ้นขาลงผ่าน DW ของค่าย28 Macquarie ค่ะรวมไปถึงตลาดอื่นๆนะอย่างที่คุณปิงยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะท่านก็สามารถเทรดผ่าน Macquarie ได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นตลาดดาวโจนส์ Nasdaq S&P นะคะรวมไปถึงในฝั่งของหางเสงฮ่องกงนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยก็มีให้เลือกทั้งหุ้นรายตัวแล้วก็เซต50ค่ะท่านสามารถที่จะเจาะลึกนะคะการเทรด DW เพิ่มเติมได้นะคะด้วยการสแกน QR Code ทาง LINE เพื่อรับบทวิเคราะห์จากบรรดานักวิเคราะห์ที่เสริมให้ท่านถึงทาง LINE นะคะนอกเหนือจากนี้สามารถที่จะติดตามตาราง Gearing แล้วก็เลือกซีรีส์ในการเทรดได้ที่เว็บไซต์ของ Macquarie ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com